ศรีสุวรรณแนะมท.1ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลระวังดาบสองคมแซคัดกรองภูมิใจไทยก่อนศรีสุวรรณแนะมท.1ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลระวังดาบสองคมแซควรคัดกรองพรรคภูมิใจไทยเสียก่อนย้ำส.ส.ส.ว.ที่นั่งหน้าในสภาส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้นเตือนระวังละเมิดกรมสิทธิวันที่9กันยายน66นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศเที่ยงคืน6นาที3นาฬิกา5นาทีอีกทั้งยังมอบหมายให้นายชาดาไทเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการโดยอ้างว่าจะต้องคัดกรองคนที่จะมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต้องมีคุณธรรมต้องไม่ใช้อิทธิพลปกครองดูแลชาวบ้านนั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าการคัดกรองดังกล่าวจะทำอย่างไรในเมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ส.อบต.นายกเทศมนตรีสท.และอื่นๆก็ล้วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งสิ้นไม่ใช่การแต่งตั้งจากมหาดไทยในยุคเก่าก่อนถ้าจะคัดกรองตามนัยยะของท่านรัฐมนตรีอนุทินควรคัดกรองคนที่จะสมัครส.ส.ของพรรคการเมืองของท่านเสียก่อนดีไหมว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่ทำให้ชาวบ้านเขาดูเป็นตัวอย่างเป็นขวัญตาดีไหมนายศรีสุวรรณกล่าวว่าการขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลนั้นให้ระวังเรื่องของการละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนให้จงหนักต้องเป็นความลับที่สุดห้ามเปิดเผยรู้กันแต่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงที่สำคัญต้องกำหนดคำจำกัดความ definition ของคำว่าผู้มีอิทธิพลให้ชัดไม่คลุมเครือจนระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินำไปใช้เป็นดุลยพินิจไม่ได้โดยเด็ดขาดอย่าลืมว่าส.ส.ส.ว.ทั้ง750คนที่นั่งหน้าสลอนอยู่ในสภาส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้นที่สำคัญคนที่เดินตามหลังส.ส.ส.ว.พวกที่เดินตามรัฐมนตรีก็ล้วนเป็นผู้มีอิทธิพลรวมทั้งหัวคะแนนเหล่าส.ส.และผู้สมัครของพรรคการเมืองทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่นักการเมืองในระดับท้องถิ่นนายกอบต.นายเทศมนตรีสท.ก็เป็นผู้มีอิทธิพลด้วยเหมือนกันเช่นนี้ท่านจะแยกแยะอย่างไรนายศรีสุวรรณกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าวอาจเป็นเรื่องที่ดีแต่จะทำได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหรืออาจจะเป็นการลูบหน้าปะจมูกจัดการเฉพาะผู้มีอิทธิพลฝ่ายตรงข้ามแต่พวกเดียวกันกลับหลับตาข้างเดียวนั้นอย่าทำอย่าเลือกปฏิบัติเพราะจะขัดต่อกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญจากการได้คัดกรองจะถูกคนเขาครหาไปทั่วประเทศแทนได้เพราะในยุคข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของทุกวันนี้ผู้มีอำนาจขยับอะไรประชาชนเขารู้ทันหมดหรือที่พูดออกมาเพียงเพราะต้องการเล่นกับกระแสกรณีเด็กกำนันดังยิงตำรวจเท่านั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเบื้องต้นขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลในพรรคของรัฐมนตรีเสียก่อนจะดีไหมโดยเฉพาะคนที่ไม่มีตำแหน่งอะไรแต่ชอบเรียกข้าราชการและผู้รับเหมามาคุยแถวแถวซอยรางน้ำอยู่เนืองๆเป็นลำดับแรกก่อนมาดามแป้งกระตุ้นทับช้างศึกโค่นอิรักผงาดแชมป์คิงครับสมัยที่16มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ยอมรับทับช้างศึกเป็นรองอิรักพร้อมกระตุ้นนักเตะไทยสู้สุดใจลุ้นแชมป์คิงครับสมัยที่16มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยยอมรับเป็นงานหนักทับช้างศึกต้องดวลอิรักทีมอันดับ70ของโลกในศึกคิงคัพครั้งที่49รอบชิงชนะเลิศแต่ในฐานะที่เล่นต่อหน้าแฟนบอล
พร้อมสู้เต็มที่เพื่อลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่16ช้างศึกเคยพบกับอิรักมาแล้วในศึกคิงคัพครั้งที่38รอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2007โดยเอาชนะไปได้ 1-0 ก่อนเตรียมโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมชิงดำรอบ16ปีโดยทีมชาติไทยลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่16ส่วนอิรักลุ้นคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกผู้จัดการทัพช้างศึกกล่าวว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นไม่น่าเชื่อว่าผ่านไป16ปีเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศและเป็นเกมที่ยากกว่าเลบานอนเพราะอิรักเป็นทีมชั้นนำอยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ70ของโลกซึ่งสูงกว่าเราถึง43อันดับและยังเต็มไปด้วยนักเตะที่เล่นอยู่ในยุโรปเกือบครึ่งทีมแน่นอนว่าเราอาจจะเป็นรองแต่เราพร้อมสู้เต็มที่โดยเฉพาะการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลบรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากและทุกคนดูมั่นใจมากขึ้นเท่าที่คุยกับทีมโค้ชมาโนโพกิ้งเราต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะต้องยอมรับว่าเกมที่ชนะเลบานอนเราใช้พละกำลังไปเยอะและมีเวลาพักไม่กี่วันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเมื่อถึงวันที่10นี้ทุกคนจะพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องขวัญกำลังใจเราจะทำให้ดีสุดคว้าแชมป์สมัยที่16มาครองให้ได้และแป้งอยากเห็นภาพแฟนบอลเต็มสนามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับทีมชาติไทยเตรียมพบกับอิรักในฟุตบอลคิงคัพครั้งที่49รอบชิงชนะเลิศวันที่10กันยายนเวลา 20:30 นที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีถ่ายทอดสดทางช่อง32และ AIS Play3คนงานบ้านกำนันนกให้การเป็นประโยชน์เร่งหาคนถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องคนงานบ้านกำนันนกให้การเป็นประโยชน์ยังไม่ชัดใครเป็นถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเผยสอบปากคำเช้านี้คดีคืบหน้าไปมากมีตร. 2นายพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเมื่อเวลา 13:00 นวันที่9กันยายน2566ที่บริเวณหน้าห้องเสสเวชสำนักงานตำรวจภูธรภาค7อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิษสมัยผู้กำกับการตม.จว.จันทบุรีชุดทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าวันนี้เราได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพื่อให้การถึงเหตุการณ์ในวันนั้นโดยมีการแยกการทำงานและพิจารณาความสำคัญแบ่งเป็น3ส่วนมีคณะทำงานสืบสวนตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งออกมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นชุดคณะทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่รับผิดชอบด้านงานสืบสอบสวนได้สั่งการลงมาคนงานบ้านกำนันนกให้การเป็นประโยชน์ยังไม่ชัดใครเป็นถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดพันตำรวจเอกเขมรินทร์กล่าวต่อว่าในกรณีนี้แตกออกเป็น3ส่วนคือ 1. เรื่องยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 2. เรื่องของการอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา2คนคือ 1. เข้ามอบตัวและถูกดำเนินคดี 2.ถูกวิสามันและกรณีที่3พิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นมีการร่วมกันกระทำความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีประเด็นใดต้องทำความชัดเจนให้เกิดขึ้นพันตำรวจเอกเขมรินทร์กล่าวอีกว่าขณะนี้การสอบสวนเพิ่งเริ่มขึ้นโดยมีการแยกการสอบจากนั้นจะประชุมร่วมกันเพื่อนำข้อมูลมาสรุปว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากการซักถามส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกถอดออกไปนั้นอยู่ระหว่างการทำงานยังไม่พบว่าใครเป็นผู้ถอดไปโดยจะแยกกันสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อมูลและประเด็นที่มีสาระพันตำรวจเอกเขมรินทร์กล่าวด้วยว่าขณะนี้มีคนงานในบ้านของกำนันนกจำนวน3คนที่ถูกเชิญตัวมาสอบปากคำอยู่ระหว่างการสอบสวนเช่นกันและให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากส่วนเรื่องที่มีการกล่าวถึงว่าภายหลังเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายพาผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่จะต้องมีการสอบสวนให้ชัดเจนแน่ชัดเพื่อดูพฤติกรรมต่างๆว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่พันตำรวจเอกเขมรินทร์กล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจและรองผู้บัญชาการตำรวจได้กำชับมาวันนี้มีคณะทำงานชุดใหญ่โดยจะให้ความสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ใช่มองแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีอย่างเดียวแต่ต้องดูเรื่องของความถูกต้องข้อเท็จจริงตามหลักตามพยานหลักฐานและจะใช้ความรู้สึกไม่ได้อ่านข่าวที่ชายลั่นน้องตายอย่างหมาแต่ก็ภูมิใจตายอย่างหมาพิทธบูลไม่ใช่หมาชิสุผู้สื่อข่าวถามว่ามาตรา157ประชาชนมีข้อสงสัยว่าเข้าข่ายช่วยเหลือนำผู้ก่อเหตุหลบหนีด้วยหรือไม่พันตำรวจเอกเขมรินทร์กล่าวว่าต้องดูเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีพฤติกรรมในลักษณะช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือไม่มีการปฏิบัติหรือมีการละเว้นการปฏิบัติตามมาตรา157นั้นถือเป็นเรื่องปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติพันตำรวจเอกเขมรินทร์กล่าวต่อว่าคือต้องรวบรวมพยานหลักฐานว่าใครอยู่ในที่เกิดเหตุใครทำอะไรการกระทำต้องดูว่าอยู่ในส่วนที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดหรือไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ต้องปฏิบัตินี่คือขั้นตอนที่เราต้องดำเนินการหากมีความผิดซึ่งหน้าตามกฎหมายสามารถจับกุมได้การจับมีการจับบุคคลตามหมายจับและไม่มีหมายจับได้ซึ่งหน้าแต่ต้องดูความปลอดภัยและความเหมาะสมว่ามีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใกล้เคียงจะได้รับบาดเจ็บหรือไม่สมควรหรือไม่อย่างไรพันตำรวจเอกเขมรินทร์กล่าวว่าสำหรับประเด็นนอกเหนืออาจไม่ใช่แค่ความไม่พอใจหรืออาจเป็นเรื่องอื่นทางตำรวจก็ยังไม่ได้ฟันธงไปตามกระแสตอนนี้ทางกำนันก็ต้องเป็นผู้ต้องหาจะให้ข้อมูลใดก็ได้สุดท้ายต้องดูที่พยานหลักฐานเป็นหลัก